เดือนธันวาคมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2565สถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยรวมถึงเว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์ได้เผยแพร่ข่าวสารจากรัฐบาลสู่ประชาชนอันเป็นประโยชน์ให้แก่ประชาชนได้รับข่าวสารข้อมูลอย่างแท้จริงตลอดทั้งปีที่ผ่านมารัฐบาลได้ให้ความสำคัญต่อโรคโควิด-19 ทั้งควบคุมเดินหน้าในเชิงรุกเพื่อให้ประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนครบทั้ง3เข็มและเป็นที่น่ายินดีที่ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับเป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางสุขภาพอันดับที่5ของโลกจากทั้งหมด195ประเทศและเป็นอันดับที่1ของเอเชียจากการประเมินของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์สหรัฐอเมริกาโดยระบบสาธารณสุขของไทยปฏิบัติครอบคลุมการป้องกันการแพร่ระบาดการตรวจหาเชื้อและติดตามดูแลผู้ป่วยการรับมือต่อการแพร่ระบาดตามมาตรฐานสากลการจัดการกับความเสี่ยงด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมโดยประเทศที่อยู่ใน10อันดับแรกคือสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียฟินแลนด์แคนาดาไทยสโลวาเนียสหราชอาณาจักรเยอรมนีเกาหลีใต้และสวีเดนซึ่งนายกรัฐมนตรีขอบคุณบุคลากรด่านหน้าภาคส่วนต่างๆและคนไทยที่ร่วมมือกันปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ประเทศไทยได้รับคำชื่นชมในเรื่องการรับมือกับการแพร่ระบาดในระดับต้นๆของโลกนอกจากนี้ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือสบค.มีมติให้สามารถจัดงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ได้ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานโควิด3 setting และข้อสำคัญคือให้ประชาชนที่ยังไม่ฉีดวัคซีนเข้ารับการฉีดวัคซีนก่อนเข้าร่วมงานเทศกาลปีใหม่เพื่อลดความเสี่ยงและอาการรุนแรงหากมีการติดเชื้อโควิด-19สำหรับการจัดงานช่วงเทศกาลปีใหม่พื้นที่ควบคุมสีส้มพื้นที่เฝ้าระวังสูงสีเหลืองพื้นที่เฝ้าระวังและพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวสามารถเปิดบริการและบริโภคสุราในคืนวันที่31ธันวาคม2564ถึง1มกราคม2565ได้ไม่เกินเวลา1นาฬิกาเฉพาะร้านที่เปิดโล่งอากาศถ่ายเทสะดวกเท่านั้นทั้งนี้จะต้องเคร่งครัดมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่สาธารณสุขกำหนดโควิดฟรีเซตติ้งสำหรับการจัดงานตั้งแต่พันคนขึ้นไปผู้จัดงานต้องปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดต้องลงทะเบียนและทำการประเมินตนเองผ่านแพลตฟอร์มไทยสต็อปโควิด2พลัสหรือ TST2 และควบคุมกำกับให้พนักงานประเมินตนเองผ่านไทยเซฟไทยหรือ TST พร้อมยกระดับโควิดฟรีคอสโตเมอร์และโควิดไอเวอร์เมนผู้เข้าร่วมต้องฉีดวัคซีน2เข็มและมีการตรวจหาเชื้อ ATK ต่ำกว่า 1,000 คนดำเนินการมาตรการกระทรวงสาธารณสุขกำหนดส่วนการตรวจพบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์โอไมครอนรายแรกในประเทศไทยจากผู้เดินทางมาจากต่างประเทศเป็นหญิงไทยอายุ49ปีติดเชื้อจากสามีนักบินชาวโคลอมเบียที่บินมาจากไนจีเรียเมื่อวันที่26พฤศจิกายนผลตรวจสามีและภรรยาเป็นโอไมครอนด้วยกันและคนใกล้ชิดผู้สัมผัสเสี่ยง1รายคือคนขับแท็กซี่ที่พาไปโรงพยาบาลแต่ตรวจแล้วไม่พบเชื้อและกำลังกักตัวจะครบ14วัน